านนายกรัฐมนตรีเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพสมาชิกทุกท่านนะครับก็จากการฟังการชี้แจงคำอภิปรายของทั้งสองฝ่ายไปแล้วผมในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับผมก็ทำหน้าที่ในส่วนของผมว่านายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ตรงไหนนะครับก็มีการกล่าวพาดพิงมาถึงผมหลายครั้งนะครับดูถูกบ้างอะไรบ้างผมก็รับได้นะครับแต่ทุกอย่างนั้นต้องไปพิสูจน์อยู่ในกระบวนการผมก็ยอมรับท่านรัฐมนตรีก็ยอมรับทุกกระทรวงนะครับผมก็เห็นประกาศมาทุกกระทรวงว่าทุกคนยอมรับในกระบวนการตรวจสอบไม่ว่าจะตรวจสอบอะไรก็ตามนะครับเพราะว่าผมคิดว่าในส่วนตัวผมเองนะครับในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีผมก็ได้กับดูแลติดตามกำชับเรื่องการทุจริตเรื่องการทำผิดกฎหมายกฎระเบียบผมก็กำกับดูแลผมไปแล้วแต่ในส่วนการบริหารงานของกระทรวงในส่วนรัฐมนตรีก็จำเป็นต้องไปทำตามนั้นด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั่นจะถูกจะผิดก็ผมว่าก็ต้องไปพูดกันในอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับแต่ก็ขอบคุณในข้อมูลที่มาแต่ผมไม่สบายใจตรงที่ว่าเวลาผมสังเกตเวลาฝ่ายรัฐบาลจะชี้แจงอะไรเนี่ยจะมีการขัดจังหวะอยู่บ่อยครั้งจนมากเกินไปจนสาระไม่ได้การสอบการถามในสภาผมจะถามอะไรก็ได้ครับแล้วแต่ท่านแต่การจะตอบเนี่ยมันต้องตอบด้วยหลักการและเหตุผลไปด้วยนะครับไม่ใช่ตอบกันเป็นคำนี้มันคงไม่ใช่และโดยเพราะผมเองเนี่ยท่านบอกผมตอบไม่ตรงมันก็ไม่ใช่อีกเพราะผมต้องบริหารในภาพใหญ่นะครับก็การเรียนเพื่อทราบสิ่งสำคัญที่ผมจะกลับเรียนตอนนี้ก็คือว่าวันนี้เรายอมรับกันหรือไม่ว่าการศึกษาเรามีปัญหานะครับถ้าเราฟังจากผู้ปกครองจากครูจากเด็กนะครับก็มีปัญหามันถึงต้องมีการปฏิรูปการศึกษาและผมก็ยืนยันว่าพรบการศึกษาเนี่ยจะเข้าในวาระแรกของการเปิดประชุมสมัยหน้าเพื่อท่านจะมาดูซิว่าที่ท่านพูดถึงที่ท่านกังวลนั้นท่านจะแก้ไขอะไรกันอย่างไรสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องการปฏิรูปการศึกษามันเป็นเหตุจำเป็นนะครับทุกท่านอยู่ในห้องนี้ประกอบคนอยู่หลายช่วงวัยเหมือนกันจากหลายแหล่งการศึกษาเหมือนกันผมยอมรับว่าผมอยู่ในระบบเก่ามาแต่ผมก็เรียนรู้ระบบใหม่ว่าเราจะทำยังไงกันมันช่วงของการเปลี่ยนผ่านนะครับเพราะนั้นแน่นอนมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขแต่ทั้งนี้ก็ต้องไปตามกฎหมายตามระเบียบนะครับเพราะนั้นก็ผมไม่อยากให้การแก้ปัญหาของศึกษาไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยนะครับหรือทุกกระทรวงนี่แหละกลับไปที่เดิมก็เพียงแค่เปลี่ยนรัฐมนตรีเป็นคนละ2เดือน3เดือน6เดือนทุกอย่างแก้ไม่ได้หรอกครับแล้วการแก้ของทุกปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เชิงโครงสร้างเพราะนั้นมันต้องแก้ทั้งวงจรทั้งระบบแต่มันจะแก้ผิดแก้ถูกมันผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายไปว่ากันมานะครับผมปกป้องไม่ได้อยู่แล้วแต่ท่านต้องเข้าใจว่าการจะแก้อะไรก็ตามมันต้องแก้ด้วยตัวเองก่อนถ้าเรามองปัญหามองเป้าหมายแล้วต้องการอะไรปัญหามันอยู่ที่ไหนต้นทางกลางทางเป็นยังไงเราจะต้องเอาตัวออกจากตรงนั้นเหมือนผมเนี่ยผมก็เอาตัวออกจากปัญหาเหล่านั้นแล้วมามองข้างนอกเข้าไปว่าผมจะแก้ปัญหายังไงแล้วถ้าหากว่าเมื่อได้กระบวนการแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราที่ก็ตัวเราเข้าไปเราอยู่ตรงไหนตรงนั้นแล้วเราแก้ปัญหาที่มันเป็นอุปสรรคคนได้ประโยชน์คนเสียประโยชน์อะไรต่างก็ตามจะดูแลอย่างไรอย่างนั้นทั้งเรียกว่าการไปดูการศึกษานะครับเพราะนั้นผมคิดว่าหลายเรื่องเนี่ยนะผมก็คงตอบแทนท่านรัฐมนตรีไม่ได้หรอกครับในฐานะผมกำกับดูแลผมก็จะดูในเรื่องของการกำกับดูแลการติดตามในเรื่องของการคัดเลือกคนคัดสรรคนถ้ากฎหมายทำได้ก็ว่าไปถ้าไม่ได้ผิดก็ท่านก็ยอมรับอยู่แล้วแต่ข้อสังเกตก็คือว่าผมไม่สบายใจอยู่อย่างคือผมเข้ามาครั้งนี้นะเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยมา2ปีใช่ไหมครั้งแรกผมรู้สึกว่าสภาสถานการณ์ในสภาดีกว่านี้แต่ครั้งนี้ผมไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะครับผมให้เกียรติทุกท่านเสมอมาแต่ครั้งนี้การกล่าวคำอาฆาตมาร้ายดูถูกเหยียดหยามมากขึ้นมากขึ้นแต่ผมก็อยากอดทนนะครับเพราะผมเป็นนายกรัฐมนตรีไงก็ต้องทนได้อยู่เสมอนะครับเพราะนั้นก็ฝากด้วยแล้วกันเมื่อสักครู่ผมเป็นห่วงอยู่คำหนึ่งเรื่องของการใช้คำว่านักเรียนเลวหรือครูชุดดำผมว่านี่มันเป็นการเราไม่เคยมองเด็กอย่างนั้นนะเราไม่เคยยุแยงให้เด็กเป็นอย่างนั้นเราจะเรียกเขาเป็นนักเรียนเลวได้ยังไงเขาเป็นนักเรียนนะครับเขาเป็นอนาคตของชาตินะครับนะเพราะฉะนั้นก็มีอยู่หลายคนในนี้นะครับ
ผมก็ไปว่าใครเพราะนั้นอย่าประท้วงผมก็รู้ดีอยู่นะครับแต่ก่อนหน้านี้สมัยพวกเราเนี่ยสมัยอายุเท่าผมไม่มีหรอกครับเรื่องแบบนี้เรื่องที่มันร้ายแรงแบบนี้ไม่เคยมีทำไมจะต้องให้เข้าไปมีปัญหากับกฎหมายผมไม่เข้าใจอ่ะผมไม่เข้าใจแล้วมีคนไปแอบอยู่เครื่องหลังเนี่ยครูไม่สงสารเด็กมั้งเหรอเมื่อถึงเวลาเขาก็มีเวลาของเขาวันนี้ให้เขาเรียนหนังสือนะครับไม่เคยมีปัญหาเหล่านี้มาก่อนแล้วผมสังเกตอย่างเดียวคือในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีดูแลเรื่องความมั่นคงผมสังเกตความเคลื่อนไหวต่างๆการพูดจาต่างๆเนี่ยมันสอดคล้องกับสถานการณ์ภายนอกทั้งสิ้นนี่คืออันตรายนะครับผมถามว่าถ้ามันบานปลายไปทั้งหมดแล้วใครจะเอาอยู่ใครจะเอาอยู่ไม่ว่าใครเป็นนายกใครจะเป็นรัฐบาลใครจะเอาอยู่ผมอยากกลับเรียนเพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณครับ